ลูกมีขอเป็นตัวมือหน่อยครับผมขอบคุณค่ะขอตัวแรงขอตัวหนึ่งเพื่อการถือโอเคโอเคแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้กำเหลี่ยมไว้ครับกำไหมครับคว่ำมือลงครับยังอยู่กำเหลี่ยมนะนี่เองสามเองครับตอนนี้โยครับตอนนี้ขบวนก่อนผมยื้อเหรียญของที่นั่นนะครับและให้เซ็นชื่อลงไปซึ่งอันดับแรกผมจะไม่มีการสลับเหรียญแน่นอนเพราะว่ามีลายเซ็นกำกับไว้ครับพี่อันดับที่สองผมจะทำให้เกิดสิ่งนั้นคืออยู่ในมือของคนดูนี่ครับคือเสน่ห์ของสตรีทแมจิกหาดูได้ยากมากต้องโฟมีอยู่แน่ครับแบบนี้ครับ1 2 3ยังอยู่นะครับแกบอกชื่อเลยครับผมหน้าแตกมากของตัวแรงโอเคผมรอเล่นผมรอเล่นการทำสิ่งของให้หายไปจากคนดูเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกของนักเตะคนแต่สิ่งที่ยากและผมอยากให้ทุกคนจดจำก็คือว่าผมอยากจะเพิ่มพลังให้กับคนดู3คนนี้เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าวันนี้ผมฝึกทำพรมานับ1 2 3มีแล้วนะครับครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหรียญอยู่ในมือของ3คนนี้จะมอได้ครับนี่แหละครับผมชิ้นเดียวแบบนี้เลยครับว้าวขอบคุณด้วยค่ะครับเดี๋ยวขอความหน่อยขออนุญาตมอบอันนี้ให้เพื่อนด้วยครับจะขายด้วยครับต่อไปเราจะเข้าสู่มันจะกดของรางวัลใหญ่แล้วครับผมในการเคลื่อนเดินครับเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าลายยังขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลชุดตัวหนัง4ใบโอเคครับพร้อมสำหรับโชว์ตัวหนัง4ใบหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวมือช่วยตัวเองหน่อยครับเก่งมากครับทุกคนตัวมือช่วยตัวรองรับได้เลยค่ะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกี่ยวไพ่แล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมุติไพ่ที่ผมสั่งมาพิเศษได้มาจากที่อเมริกาเห็นไหมครับจะแพ็คใส่กล่องอย่างนี้เป็นสีแดงเนาะง่ายๆผมยังถามเขาว่าถ้าเกิดสมมุติมองไปนะที่เห็นแล้วนะครับของสีดำเนี่ยเห็นแล้วนะครับเห็นอะไรครับผมไม่เห็นนะโอเคผมอยากให้ทุกคนพูดว่ากล่องดำคือกล่องเปล่าเขากันหนึ่งสองสามกล่องดำคือกล่องเปล่า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 โอเคถ้าเกิดสมมติผมหยิบไพ่มาหนึ่งใบรู้ว่าเบอร์นี้เบอร์อะไรเป็นเบอร์แจ็คครับเป็นเบอร์ปกครองมาโอเคแล้วทุกคนพูดอีกหนึ่งครับว่ากล่องดำคือผมจะเอาไพ่ใส่กล่องแมงกุ้งชุดที่ไวมากนะครับทุกคนพูดอะไรนะกล่องดำคือกล่องเปล่าปรากฏการณ์ของนายูซีมีคือภาชญากรโลกกล่องดำคือกล่องเปล่าจริงครับผมอันนี้ครับขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไพ่ไม่หายไปไหนครับจริงๆแล้วก็ไวมากเล่นจริงๆแล้วกินนี่มาเด็กครับสีแดงเนาะขออาสาสมัครหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านค่ะท่านอยากเข้าสู่คุณพี่ครับนี่พี่เลยครับผมด้านนี้ด้านนี้ครับชื่ออะไรครับอันนี้เป็นโกลที่เมืองนอกนิยมมากเป็นโกลไพ่แต่สไตล์ไรนะครับผมเบรกครับไพ่ดิสนัทนะครับแบบนี้อันดับแรกผมให้ดูที่นะต้นคนเริ่มถูกไปครับอันนี้โชว์ให้ทุกคนดูยกเว้นผมคนเดียวนะครับดูหน่อยครับทำได้ครับเลยอีกที่หนึ่งครับเผื่อกันลืมแบมเป็นโทนไหนครับแบมซ้ายครับแบมซ้ายถ้าเกิดสมมตินักมายากลจะหาไพ่ผมก็หาธรรมดาแน่นอนผมจะใช้วิธีการแบบนี้ครับทีหนึ่งสองสามคราวนี้สิ่งที่แตกต่างจะเกิดขึ้นก็คือจะมีหนึ่งใบครับที่มันแตกต่างจากเพื่อนจะมีหลังเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แต่สำคัญที่สุดเบอร์นั้นจะเป็นเบอร์ที่ตรงกับที่พี่เดือออกเบอร์นั้นเบอร์อะไรครับเจ็ดโพดำโอ้ yes เจ็ดโพดำจริงๆค่ะ
พอเจ็ดโปรแกรมเนี่ยบอกว่าถูแบบนี้เปลี่ยนเลขเหรอคะเฮ้ยขอดีด้วยครับโอเคมาเริ่มกันแบบมันๆเลยบ้างสมมติผมให้สำลักผมกุลาเลยครับที่นั่นที่นั่นนี่ครับแต่ผมเลยไปครับแต่ไหนก็ได้สีแดงใช่ไหมครับฝรั่งตับใช่ไหมครับเบอร์ก้าฝรั่งตับครับอันนี้คือเป็นคนแถวฝรั่งจีนฝรั่งตับแล้วจริงๆจริงๆเลยอ่ะลองดูครับผมเลยแต่ให้หนึ่งใบครับแต่ก็ได้ครับผมพันหลังนะพันหลังคายด้วยเบอร์แจ็คดอกกินใช่ไหมครับคือสิ่งที่จะต่อหน้าคราวนี้ผมจะจบกลไกท้ายผมและต่อไปเนี่ยจะเป็นกลที่ทุกคนต้องทำกันยังไงแต่ว่าขอจบกันนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นกลต่อหน้าของดูแต่ผมไม่ดื้อกลที่อยากจะสุดท้ายคือว่าผมได้ทำคำทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งของสิ่งนี้ครับจะมีถุงอยู่หนึ่งใบครับและในนี้มีอะไรผมจะบอกครับผมทานหลังและโยนใครหลับได้เราประกวดมาเลยผมนะ1 2 3โอ้โหรีบเต้นเลยพี่เจอด้านนี้ครับโอเคครับพี่โยใช่ไหมครับเจอนะพี่โยเมื่อคืนเนี่ยฟุกอ่ะฝันว่าจะเจอพี่เนี่ยจริงจริงแล้วก็ละเมอมาตื่นมาทำอะไรกับไพ่ไปทุกอย่างอ่ะพี่โยครับผมมีคำถามครับถ้าเกิดสมมติผมจะให้พี่พูดให้หนึ่งใบเอาไว้ที่ชอบอะไรก็ได้แปลไหมครับอ่ะพูดเลยครับเลข3ผมมีเวลา5วินาทีให้พี่เปลี่ยนใจพี่จะเปลี่ยนใจไหมสำคัญที่สุดครับ1 2เปลี่ยนเบอร์อะไรครับผม8ตัวนะเบอร์8ตอนนี้เราได้เลขแล้วคือเลข8ใช่ไหมครับต่อไปคือดอกไพ่พี่เสื้อม่วงครับชอบดอกอะไรครับดอกจิกเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนตอนนี้เราได้ไม่ใช่ว่าใกล้เคียงนะครับในนี้คือว่าผมจะมีไพ่อยู่สองอันตอนนี้เราได้เบอร์อะไรครับเป็นเบอร์8ดอกจิกใช่ไหมครับโอเคตอนนี้นะครับซึ่งในนี้ดูดีนะครับดูดีต้องถ่ายได้นะครับฟุกจะมีคลิปแค่หนึ่งใบซึ่งทุกใบเนี่ยมันจะหายหมดแต่ว่ามันจะมีหนึ่งใบครับที่ครอบอยู่ลงโพลาร์ดิบดูได้ยังเสริมนะครับถ้าสมมติใบนี้มันครอบอยู่ใบเดียวเนี่ยเป็นแต่ดอกสิบขึ้นมาขอเขียนกดมือลั่น SS เลยครับผมเห็นไหมคะทันนะครับผมอยากฟังเสียงมากดอกสิบไหมทำให้ความฝันเป็นจริงโอเคครับขออันนี้คือโชว์ผมแล้วต่อไปกติกาโชว์ในการได้ตัวหลังไอเทสยังไงครับคุณเฟิร์นก็คือนะคะเดี๋ยวโชว์ของคุณซูนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเห็นโลโก้ที่อาจจะดีนะคะก็คือเป็นดีแท็กนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีมือถือนะโทรศัพท์มือถือในตอนนี้ให้ถ่ายรูปนะคะโลโก้อันนี้ดีแท็กเนี่ยเก็บไว้ที่ดีนะคะเราเดี๋ยวจบโชว์เดี๋ยวจะบอกกันค่ะเดี๋ยวแจกเป็นตัวหนังจากเอ็มโอเคครับผมเอางี้แล้วกันผมเริ่มจากไพ่เหมือนเดิมผมจะให้เป็นพี่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวพวกจะกินให้ให้บอกเขาไปอยู่ครับไม่ยากไม่ยากเป็นสองสามเลยครับไปตอนนี้ผมมีเวลา5วินาทีให้ทำหนักโชว์ผู้ชมครับผมจะบอกครับ1 2 3นะครับโอเคครับผมใบแรกนี่เบสิกเลยครับผมเบสิกเลยครับ1 2 3ถ้าโชคดีคุณฟังเสียงแบบคุณน่าจะเดินเบอร์3ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เอามาผมอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นก็คือเอาเบอร์3มาแบบนี้ช้าๆพอครับพอครับทำไปครับ
แล้วก็ผูกมาแล้วก็ได้หนึ่งสองสามขอขอบคุณทีแท็กของเราแบบรู้ไปเลยค่ะจบโดยเราได้บอกการนะถ่ายรูปไว้เลยนะคะแต่ไปตัวหนังนะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะผมเก็บก่อนครับเดี๋ยวจะมีรอบที่ไม่ถ่ายรูปต่อไปครับขอบคุณพี่ครับผมนี่แบบนี้ครับทำไว้ครับทำมือเลือกได้นะผมขอเซอร์ไพรส์ตบโชว์ผมด้วยมีคนสงสัยว่าฟุ๊กเนี่ยเรียนคนจากไหนผมเรียนจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียนรับสองนาทีเฮ้ยสองวิจะทำไมถ่ายรูปว่าทำไมถ่ายรูปจากไหนนะครับได้เจอแทงเรียนมาจากผู้ชายที่ชื่อว่าอารอนเจอติ๊กช็อปจริงๆพี่ให้ให้ของพี่เจออะไรออกไปเลยสามตัดหนึ่งสองสามแต่จริงแล้วเนี่ยทีมต้องเสียไปแล้วแต่ว่าฟุ๊กยังอยู่ในโลกของความเป็นจริงครับหนึ่งสองสามว้าวขอจับตัวได้ค่ะคราวนี้ผมจะตัดไพ่ไปเลยครับถ่ายรูปกันให้ทันครับหนึ่งสองสามสี่ที่3นะเป็น Now You See Me 2นั่นเองค่ะขยับมาดูใกล้ๆ